ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์กันอีกครั้งนะคะแล้วก็สำหรับตอนที่แล้วความเดิมถึงตอนที่คุณเสวีส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอประภัยจากพลอยนะคะพลอยนั้นไม่พอใจแล้วก็ไม่อยากจะให้ล่ะแต่ประภัยไม่ขัดข้องทำให้พลอยผิดหวังอย่างมากที่ไม่ได้ท่านชายน้อยเป็นเคยในขณะที่คุณเฉยพ่อเพิ่มตาออสก็ไม่ชอบคุณเสวีเช่นเดียวกันนะคะหลังจากมั่นเรียบร้อยแล้วประภัยก็บอกกับพลอยว่าจะขอปลูกบ้านอยู่ที่นี่ไม่ออกไปอยู่บ้านคุณเสวีพลอยก็ตามใจประภัยกับคุณเสวีจึงปลูกตึกใหม่หลังจากการมั่นได้ผ่านไปในส่วนของงานแต่งก็จัดที่บ้านพลอยโดยประภัยลงมาดูแลจัดการเองอย่างคล่องแคล่วจนพลอยนึกแปลกใจนะคะและแล้วค่ะวันแต่งงานของประภัยก็มาถึงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับชีวิตคู่ของประภัยและคุณเสวีติดตามได้เลยจาก4แผ่นดินตอนที่63ค่ะช้อยซึ่งออกมารดน้ำประภัยคือรดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งอยู่ข้างหลังติดกับพลอยแล้วก็กระซิบพลอยว่าฉันเห็นแม่พลอยมองดูผู้มีบุญสมัยใหม่ก็อดพูดด้วยไม่ได้แม่พลอยเห็นเป็นอย่างไรพลอยก็กระซิบตอบว่าคนหนุ่มๆอย่างผู้ใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่นักนะนั่นน่ะสิฉันก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันฉันว่าท่าทางสู้แต่ก่อนท่านไม่ได้นะอย่างแต่ก่อนสมัยเราคนมีบุญถึงจะไปอยู่ที่ไหนพอเห็นก็รู้ว่ามีบุญแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่บอกก็แทบไม่รู้เลยก็เมากันซึ่งหน้าเลยทีเดียวนะคะพลอยก็ห้ามช้อยว่าอย่าพูดดังไปบางทีเราสองคนอาจจะแก่ไปเองเที่ยวเมาใครต่อใครเขาเป็นเด็กไปหมดก็เห็นแต่จริงนะแม่พลอยฉันมาแต่งงานที่บ้านนี้สองหนแล้ววันนี้ก็เลยใจหายอย่างไรชอบกลหนแรกมาแต่งงานแม่พลอยเองเจ้าสาววันนี้ยังอยู่ปลายอ้อปลายแขมที่ไหนก็ไม่รู้มาคราวนั้นเป็นเพื่อนเจ้าสาวยังสาวยังแซ่ดัดจริตสิ้นดีมาวันนี้เผลอตัวไปขึ้นกระไดหลังเข้าไปในห้องเจ้าสาวเขาแต่งตัวไปนั่งดูเขาพักหนึ่งพวกเพื่อนเจ้าสาวเขาหันไปกระซิบกันว่ายายแก่ที่ไหนมานั่งอยู่ก็ไม่รู้จนประภัยเขาหันมาเห็นเข้าแล้วเขาก็ทักว่าป้าช้อยนั่นล่ะเขาถึงได้เลิกมองไม่อย่างนั้นเขาคงไล่ฉันออกมาเสียแล้วนึกว่ายายปาร้าที่ไหนมานั่งดูเขาอยู่ได้ฉันดูสาวๆสมัยนี้แล้วก็นับถือเขาจริงๆทีเดียวนะเขาจะทำอะไรดูมันกระฉับกระเฉงเป็นการเป็นงานทำเอาฉันเห็นไปว่าเมื่อสมัยเราน่ะมันเร่อร่าพิลึกละก็กระฉับกระเฉงกันไปอย่างนั้นแหละช้อยแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่เห็นทำอะไรเป็นกันสักคนดีแต่ใช้คนอื่นกับข้าวก็ไม่เป็นเรื่องเสื้อผ้าก็ไม่เห็นจะเย็บเห็นทำเองดีแต่จ้างดอกไม้ดอกไกรก็ไม่เข้าใจเลยไม่มีหรอกที่จะมาเย็บดอกไม้ร้อยมาลัยเป็นเหมือนอย่างแต่ก่อนดูอย่างวันนี้สิก็แจกแต่เพียงบูงาเพราะว่าทำง่ายถ้าถึงแจกมาลัยฉันเห็นจะต้องนั่งรอให้อยู่คนเดียวจนป่านนี้มือหักไปแล้วละมั้งพลอยก็มัวแต่เพ้อไม่เข้าเรื่องวิชาความรู้ที่เราถูกบังคับให้เรียนมาแต่เมื่อก่อนนั้นน่ะฉันไม่เห็นจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะมันหมดสมัยไปซะแล้วบ้านเมืองดูหมุนเร็วกว่าแต่ก่อนใครจะมามัวนั่งร้อยมาลัยอยู่ได้เฮ้อเห็นจะไม่ทันกินละฉันว่าเด็กๆสมัยนี้ก็กระทำถูกแล้วนะอย่างเราสองคนมันคนโบราณนานๆกระทำบูงาหรือว่าร้อยมาลัยช่วยเขาสักทีจะเป็นไรไปว่าแต่วันนี้เถอะถ้าพลอยอยากแจกมาลัยทำไมไม่บอกล่ะจะได้ไปช่วยคนในวังก็ยังมีอีกถมไปพอจะไหว้วานกันได้ฉันก็ถามเขาแล้วแต่เขาไม่เอาเขาบอกว่ารุงรังไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรแจกแต่บูงากับผ้าเช็ดหน้าก็พอแล้วเพียงเท่านั้นฉันก็เลยทำซะเองไม่ต้องให้ใครช่วยแต่งงานลูกสาวคราวนี้เหมือนกับแต่งคนอื่นฉันเกือบไม่ได้ทำอะไรเลยนะช้อยประภัยเขาทำของเขาเองเกือบหมดดูไปก็แปลกเจ้าสาวออกเต้นปรับเองฉันกระดากยังไงก็ไม่รู้ว่าเขาก็ไม่ฟังช้อยหัวเราะ
นี่แหละเขาว่าคนแก่ละลูกสาวเขาทำของเขาเองก็ดีสิเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเออนี่กลับไม่ชอบและนี่ถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้ตัวทำคนเดียวป่านนี้ก็คงจะบ่นปากเปียกปากแฉะไปอีกเหมือนกันแหละพลอยรู้สึกอุ่นใจนะคะที่มีช้อยมานั่งอยู่ใกล้ๆเพราะว่าวันนี้ถึงแม้จะเป็นวันแต่งงานลูกสาวก็จริงแต่พอเห็นคนมามากๆพลอยก็เริ่มประหม่าเหมือนกับเป็นวันแต่งงานของตัวเองซึ่งตรงข้ามกับความรู้สึกของประภัยซึ่งประภัยนั้นคล่องแคล่วและก็ดูไม่ประหม่าเอาซะเลยพิธีรดน้ำที่เริ่มขึ้นพลอยก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยแต่อันเป็นผู้เชิญแขกอาวุโสเข้าไปสวมมงคลแล้วก็เริ่มพิธีพลอยก็ได้แต่นั่งแอบอยู่กับช้อยทางหนึ่งจนแขกที่มานั้นผ่านเข้าไปในห้องรดน้ำจนหมดพลอยจึงได้ถูกตาอั้นมาตามตัวไปรดน้ำลูกโดยมีช้อยตามเข้าไปติดๆพลอยรับน้ำสังแล้วก็มารดน้ำบนหัวของลูกอย่างประณีตบรรจงในใจก็ได้แต่นึกถึงคุณเปรมแล้วน้ำตาก็เริ่มจะซึมๆออกมาประภัยก้มหัวรับน้ำแล้วก็เงยหน้ายิ้มกับแม่อย่างมีความสุขทำให้พลอยค่อยใจดีขึ้นบ้างแต่พอถึงตอนจะรดน้ำคุณเสวีพลอยก็ให้รู้สึกกระดากใจเพราะนึกเห็นคุณเสวีเป็นคนอื่นจะรดน้ำลงบนศีรษะก็เกรงใจดูกระไรอยู่พลอยเหลียวซ้ายแลขวาเหมือนกับคนเคอะเขินไม่รู้เรื่องแล้วก็ทำท่าเหมือนกับจะรดน้ำที่มือคุณเสวีแต่คุณเสวีก็ไวพอที่จะหดมือเสียแล้วก็ก้มหัวลงรับทำให้ประภัยก้มหน้าหัวเราะอยู่เบาๆเสร็จแล้วพลอยก็ก้มหน้าก้มตารีบเดินออกไปนอกห้องแต่ก็ยังทันได้ยินเสียงช้อยซึ่งตามเข้ามาติดๆลงนั่งหน้าเตียงรดน้ำนะคะแล้วก็พูดจาตลกขนองให้คู่บ่าวสาวได้หัวเราะกันอีกพักหนึ่งอีกครู่หนึ่งช้อยก็ออกมานั่งข้างๆแล้วก็พูดว่าแม่พลอยนี่พิลึกล่ะรดน้ำลูกสาวทำไมต้องมือไม้สั่นดูเหมือนไม่เต็มใจเลยเป็นอะไรหรือเปล่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้แต่งงานลูกเมื่ออันเขามีเมียเขาก็แต่งกันเสร็จมาจากเมืองนอกถึงคราวประภัยฉันก็เลยตื่นถื่นชอบกลไม่ได้หวงกันอะไรหรอกก็ไม่เห็นจะน่าไปหวงอะไรเห็นใครต่อใครก็ลือกันว่าแม่พลอยได้ลูกเขยดีมีทั้งทรัพย์ทั้งวาสนาฉันยังพลอยตื่นไปด้วยออกเป็นกายเป็นกองฉันก็ได้ยินอย่างนั้นจนเบื่อหูเหมือนกันนะฟังดูคล้ายๆกับว่าฉันวิ่งเต้นจะขายลูกสาวให้แก่คนที่มีทรัพย์แล้วก็มีวาสนาเท่านั้นแต่ความจริงเขาเลือกของเขาเองฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยใครจะหาความก็ช่างเถิดพลอยอย่าออกตัวไปเลยถึงอย่างไรเขาก็เป็นลูกเขยของเราแล้วเราทำท่าแม่ยายให้ดีๆก็แล้วกันก็ถึงว่าเถิดช้อยฉันก็วิตกอีตรงทำท่าแม่ยายนี่แหละเกิดมาก็ยังไม่เคยเป็นเพิ่งจะมาเป็นแม่ยายคนกับเขาคราวนี้เขาทำกันยังไงช้อยรู้บ้างไหมมันจะไปยากง่ายอะไรนักหนาเราเป็นแม่ยายคนใหญ่คนโตก็ต้องวางท่าอย่าให้เขาดูถูกได้อย่าไปเข้ากับลูกเราเกินไปนักทำเป็นหลงลูกเขยไว้หน่อยถ้าเขามีเรื่องอะไรกันเราก็ต้องเข้าลูกเขยไว้ก่อนแต่พอรับหลังเราก็หนุนลูกสาวเราไว้คอยคุมให้ดีๆอย่าให้เหลิงไปได้เพราะว่าสัญชาติของผู้ชายอ่ะถ้าไม่คุมก็เหลิงครั้นจะคุมออกหน้าก็ไม่ชอบหาว่ากดขี่ต้องทำลับๆล่อๆต่อหน้าก็ให้เหมือนกับว่าเรารักแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจฉันทำไม่ได้หรอกตำรับแม่ยายของช้อยมันยอกย้อนลับๆล่อๆชอบกลเดี๋ยวเขาจะมารุมฉันตายทั้งผัวทั้งเมียเอ้าแล้วก็ตัวอย่างมาถามฉันทำไมล่ะอยู่ๆก็มาเคี่ยวเข็นถามว่าเขาเป็นแม่ยายกันยังไงราวกับว่าฉันเคยเป็นแม่ยายคนมาแล้วอย่างนั้นล่ะตัวก็รู้ดีนี่ว่าฉันไม่เคยเป็นแล้วก็ยังจะมาถามอยากถามมาฉันก็บอกให้แล้วก็กลับไม่เชื่อบ้าแท้ๆทีเดียวพลอยหัวเราะในคำพูดของช้อยแล้วก็นึกขอบใจที่ช้อยมาช่วยทำให้ความรู้สึกทั่วๆไปของตนในวันนั้นดีขึ้นอย่างประหลาดมีเพื่อนอย่างช้อยก็ดีนะคะถึงแม้ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่ก็ช่วยแก้อารมณ์ปรับอารมณ์ให้มีความสุขขึ้นคืนนั้นในตอนยามเศษค่ะช้อยกลับเข้าวังไปแล้วตั้งแต่ตอนเย็นพลอยก็ได้หลวงโอสถกับคุณเชยเนี่ยมานั่งเป็นเพื่อนพอเพิ่มมารดน้ำหลานตอนบ่ายแล้วก็บ่นงึมงามว่าเวียนหัวต้องรีบกลับ
หลวงโอสถกับคุณเชยมีหน้าที่ต้องปูที่นอนตามฤกษ์เวลา 20:30 เสร็จแล้วก็มานั่งอยู่กับพลอยที่หน้าตึกแล้วก็นั่งดูแขกหนุ่มๆสาวๆที่ได้รับเชิญมาฉลองการสมรสเดินไปมาทักทายปราศรัยกันอย่างรื่นเริงที่กลางสนามคืนนั้นบริเวณบ้านได้รับการตกแต่งด้วยต้นไม้และก็ไฟสีต่างๆและดูงามตาจนพลอยเองเกือบจำไม่ได้แขกที่มาทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ล้วนแต่งกายสวยงามตามสมัยนิยมทุกคนมีสีหน้ารื่นเริงยิ้มแย้มเหมือนกับว่าจะช่วยกันมีความสุขร่วมกับคู่บ่าวสาวในคืนนั้นพลอยกับคุณเชยและหลวงโอสถนั่งอยู่ด้วยกัน3คนเงียบๆห่างจากแขกเรืออื่นๆรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังนั่งดูละครฉากที่สวยงามเวลายิ่งดึกลงไปเสียงนาฬิกาตี10ครั้งแสดงว่าถึงเวลาใกล้ฤกษ์ส่งตัวซึ่งกำหนดไว้4ทุ่มกับ8นาทีพลอยเริ่มกระสับกระส่ายเพราะว่ากลัวจะพลาดฤกษ์แต่อีกครู่หนึ่งตาอั้นก็พาประภัยและคุณเสวีเดินหัวเราะกันอย่างรื่นเริงเข้ามานั่งพับเพียบอยู่ตรงหน้าได้เลิกส่งตัวแล้วครับคุณแม่ตาอั้นพูดขึ้นพลอยก็ขยับตัวจะลุกขึ้นทันทีเพราะว่าจะรีบไปส่งตัวลูกสาวให้ทันฤกษ์บนเรือนหอแต่ตาอั้นกลับพูดขึ้นด้วยถ้อยคำที่ทำให้คุณเชยกับหลวงโอสถต้องแลดูตากันส่งตรงนี้ก็ได้ครับคุณแม่ไม่เห็นจะมีอะไรให้ศีลให้พรเสียหน่อยก็แล้วกันอะไรริมสนามนี่เนี่ยหรอครับไม่เป็นไรหรอกคุณเสบีไม่ถือและประภัยเขาต้องไปรับแขกต่อไปพลอยก็ทำตัวไม่ถูกเลยสิคะทีนี้ก้มตัวลงบนเก้าอี้แล้วก็ให้ศีลให้พรเบาๆ 2-3 คำประภัยและคุณเสบีก็ก้มลงกราบประภัยหัวเราะจุงมือคุณเสบีเดินออกไปกลางสนามตาอั้นก็อธิบายบอกว่าประภัยกับคุณเสบีเนี่ยเขานัดจะเข้าหออย่างธรรมเนียมฝรั่งพลอยก็เลยซักถามว่าเข้าหอแบบธรรมเนียมฝรั่งเนี่ยทำกันยังไงตาอั้นก็อธิบายว่าเจ้าบ่าวต้องอุ้มเจ้าสาวข้ามธรณีประตูบ้านเข้าไปตาอั้นตอบอย่างเป็นธรรมดานะคะพลอยได้ยินเสียงคุณเชยเอาผ้าชนะอุดปากไอเบาๆอยู่ข้างๆพอตาอั้นเดินห่างไปแล้วคุณเชยก็บอกว่าแม่พลอยนี่ก็แปลกมีลูกสะใภ้เป็นแหม่มมาแล้วคนหนึ่งยังจะมาได้ลูกเขยฝรั่งเข้าอีกคนน่าเวียนหัวพี่ลึกเลยดูเอาเถิดคุณเชยฉันก็กลุ้มใจจริงๆธรรมเนียมฝรั่งอะไรของเขาก็ไม่รู้โตจนอย่างนี้แล้วยังจะต้องอุ้มกันเข้าบ้านฉันได้ยินแล้วอายจนพูดไม่ออกฉันพูดอยู่เสมอว่าฉันนี่เกิดมาได้เห็นอะไรต่ออะไรมามากคราวนี้เพิ่งมาได้เห็นว่าเขาส่งตัวกันกลางแจ้งก็ได้แม่พลอยก็ก้มหน้าก้มตาส่งลูกสาวได้จริงๆไหนลองบอกฉันทีหรือว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยพูดจาว่าอะไรบ้างฉันก็ไม่รู้หลับหูหลับตาให้ศีลให้พรโมเมไปอย่างนั้นเองไม่ได้ส่งเนื้อส่งตัวอะไรกันหรอกฉันว่าเขาก็ทำถูกของเขาแล้วละแม่เชยคนแต่ก่อนนั้นก่อนจะแต่งงานกันก็ไม่ได้พบปะคุ้นเคยกันอย่างสมัยนี้ให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอแม้แต่หน้าตาบางทีก็ไม่เคยจะเห็นกันพอแต่งแล้วก็ต้องส่งเนื้อส่งตัวกันเป็นธรรมดาแต่คนสมัยนี้เขารู้จักนิสัยใจคอคุ้นเคยกันดีแล้วเข้าถึงได้แต่งที่ยังถือฤกษ์ส่งตัวอยู่ก็ไม่ทิ้งซะเลยแล้วก็มาขอพรพ่อแม่ฉันกลับเห็นว่าน่าเอ็นดูดีซะอีกอันนี้คุณหลวงโอสถพูดนะคะคุณเชยก็เลยแซวสามีบอกว่าเออฉันก็เพิ่งรู้ว่าฉันมีผัวสมัยใหม่แล้วเมื่อตอนนั้นทำไมคุณหลวงไม่เห็นจะอุ้มฉันขึ้นเรือนบ้างล่ะก็ฉันเพิ่งจะมารู้ธรรมเนียมนี่แม่เชยจะมาอุ้มกันเดี๋ยวนี้ให้ถูกธรรมเนียมก็กลัวเด็กๆมันจะหัวเราะเอาตั้งแต่วันแต่งงานเป็นต้นมาค่ะคุณเสวีก็มาอยู่กับประภัยที่ในบ้านถ้าใครจะกล่าวหาพลอยว่าไม่พยายามคุ้นเคยกับลูกเขยก็ดีหรือหาว่าพลอยไม่เปิดหัวใจให้กว้างขวางพอที่จะรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวก็ดีข้อกล่าวหาเช่นนั้นเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมเพราะถึงแม้ว่าพลอยจะพยายามเหลือเกินที่จะคุ้นเคยใกล้ชิดกับคุณเสวีแต่ก็ดูเหมือนจะมีอุปสรรคหลายอย่างมากั้นกลางไว้ทำให้พลอยไม่สามารถเข้าถึงตัวคุณเสวีได้และถ้าจะว่ากันตามจริงแล้วอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็ดูเหมือนจะอยู่ที่ตัวคุณเสวีเองกิริยามารยาทโดยทั่วไปของคุณเสวีตลอดจนถ้อยคำและความเห็นต่างๆ
ที่แสดงออกมาขาดลักษณะที่จะทำให้เกิดความสนิทสนมเป็นกันเองระหว่างคุณเสวีกับพลอยนั้นจริงๆแล้วคุณเสวีก็เคารพพลอยมากแต่วิธีที่คุณเสวีจะแสดงความเคารพนั้นพลอยเห็นว่าเกินไปจนดูเหมือนกับว่าพลอยเป็นคนอื่นเวลาพลอยเดินข้ามสนามไปเยี่ยมเยือนถึงตึกที่ปลูกใหม่เวลาที่คุณเสวีอยู่บ้านคุณเสวีก็ต้อนรับแม่ยายราวกับต้อนรับแขกผู้มีเกียรติมิใช่อย่างคนที่อยู่บ้านเดียวกันคุณเสวีจะแสดงกิริยาอาการนอบน้อมนั่งลุกในที่อันควรแล้วก็พูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพจนกลายเป็นแข็งกระด้างพลอยเองก็รู้ว่าคุณเสวีมีเจตนาดีตั้งใจจะแสดงความเคารพตามควรแก่ฐานะของพลอยที่เป็นแม่ยายแต่เป็นเพราะคุณเสวีไม่รู้วิธีที่จะแสดงตนต่อญาติผู้ใหญ่ด้วยความเคารพอย่างกันเองหรือว่าจะเป็นด้วยอะไรก็ตามพลอยก็ให้นึกเกรงใจว่าตนจะเป็นเครื่องขัดความสุขความสำราญในบ้านของคนอื่นทุกครั้งไปหนักเข้าพลอยก็เลยไม่ย่างกลายไปที่เรือนของลูกเขยนอกจากจะมีธุระจริงๆแต่พลอยก็ยังดีใจว่าการแต่งงานทำให้ประภัยลูกสาวของตนนั้นมีความสุขขึ้นมากประภัยมีความสุขขึ้นมากอย่างไรนะคะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามตอนหน้านะคะช่วงหน้าสี่แผ่นดินตอนที่63ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับตอนที่63ของ4แผ่นดินค่ะพลอยก็มาถึงจุดสำคัญของชีวิตอีกจุดหนึ่งนะคะตอนนี้ได้เป็นแม่ยายก่อนหน้านี้เคยเป็นแม่ผัวของตาอั้นใช่ไหมคะ เป็นแม่ผัวของลูกสะใภ้แหม่มตอนนี้ลูกสะใภ้แหม่มกลับบ้านไปแล้วพลอยเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นแม่ยายบ้างนะคะแล้วก็มีลูกเขยเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันซึ่งก็ทำให้พลอยนี่ทำตัวไม่ค่อยถูกเหมือนกันเพราะว่าลูกเขยคนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้าผู้ใหญ่ได้ไม่ค่อยดีนะคะเป็นคนที่ดูแข็งแข็งเป็นพิธีการคือเป็นเรื่องเป็นราวเป็นงานเป็นการไม่ค่อยสนิทใจแต่การแต่งงานครั้งนี้ก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะคือพลอยก็เป็นคนที่พยายามจะมองหาข้อดีพยายามจะมองหาข้อดีของลูกเขยแล้วก็ลูกสาวหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ลูกเขยเนี่ยได้กระทำให้ลูกสาวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะซึ่งในกรณีนี้ก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าประภัยดูมีความสุขขึ้นมากแต่ว่าจะมีความสุขไปได้นานสักแค่ไหนอันนั้นก็คงจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คงจะเป็นธรรมดาที่คนซึ่งแต่งงานใหม่ๆเนี่ยก็จะมีความสุขมากมีความรื่นรมมีความอิ่มเอมสมหวังในความรักซึ่งยังใหม่แล้วก็สดใช่ไหมคะนี่คือ4แผ่นดินค่ะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะหนึ่งในหนังสือดีที่คนไทยควรได้อ่านค่ะเพราะว่าเราจะได้รับรู้ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่8เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สนุกที่สุดเลยนะคะสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจจะเรียนภาษาไทยแล้วก็เรียนประวัติศาสตร์ไทย4แผ่นดินนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะที่พวกเขาจะต้องอ่านกันเพราะว่าอ่านแล้วนี่จะรู้จักแล้วก็เข้าใจคนไทยได้ดีขึ้นและที่สำคัญอ่านสนุกด้วยเอาล่ะมาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยประภัยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างไรบ้างนอกเหนือไปจากมีความสุขมากขึ้นในช่วงแรกๆนะคะติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่63ช่วงที่2ค่ะหลังจากแต่งงานประภัยเปลี่ยนจากคนสาวที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไปเป็นผู้ใหญ่ดูเหมือนจะรู้จักตัวเองและความต้องการความปรารถนาของตัวเองทุกอย่างความมั่นใจที่เกิดขึ้นทำให้ประภัยเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ดูเหมือนว่าจะพูดจากับพลอยรู้เรื่องมากกว่าแต่ก่อนแต่ความเข้าใจนั้นเป็นแต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆทั่วไปในบางเรื่องพลอยก็ยังรู้สึกว่าไม่สู้จะเข้าใจลูกสาวของตนนักเป็นต้นว่าในเรื่องอาหารการกินในครอบครัวประภัยมาบอกกับพลอยหลังจากแต่งงานแล้วไม่กี่วันว่าคุณแม่คะภัยคิดว่า
เรื่องสำรับกับข้าวที่เรือนนั้นภัยไม่อยากจะหาคนทำเองเพราะว่าภัยไม่มีเวลาดูแต่อยากจะขอให้ทางครัวของบ้านใหญ่ทำส่งไปให้ก็สะดวกดีหรอกนะประภัยแต่แม่เห็นว่าประภัยควรจะดูเองดีกว่าเพราะอะไรจะไปสำคัญไปกว่าดูแลอาหารการกินให้ผัวภัยไม่มีเวลาค่ะต้องไปโน่นมานี่คุณเสวีก็กินง่ายไม่จู้จี้แล้วก็ไม่อยากให้ภัยทำด้วยเขาบอกว่ากับข้าวทางคุณแม่อร่อยกว่าพลอยได้แต่นิ่งแล้วก็นึกอยู่ในใจว่าถึงจะเติบโตมีผัวแล้วก็ยังไม่พ้นอกแม่อยู่นั่นเองยายประภัยเอ้ยอีกเรื่องหนึ่งที่พลอยเห็นว่าตนไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยก็คือเรื่องของการมีลูกพลอยเป็นคนรักเด็กใฝ่ฝันที่จะมีหลานเอาไว้เชยชมอยู่เป็นนิดแต่ก็ยังไม่สมปรารถนาได้เลยนะคะพอประภัยแต่งงานแล้วได้ 2-3 เดือนพลอยก็ถามเปรยๆขึ้นวันหนึ่งว่าประภัยจะมีหลานให้แม่ได้เล่นหรือยังยังหรอกค่ะคุณแม่ภัยอยากอยู่ตัวเปล่าไปก่อนยังไม่อยากจะมีลูกถึงอย่างนั้นก็เถอะของอย่างนี้เนี่ยใครจะไปห้ามได้ไม่มีร่องรอยอะไรบ้างเลยเหรอประภัยหัวเราะอย่างขบขันเสียเต็มประดาก่อนจะตอบว่ายังไม่มีหรอกค่ะแล้วก็จะไม่มีจนกว่าเราจะเห็นสมควรคุณเสวีเองเขาก็ยังไม่อยากมีเขาบอกว่าเราควรจะสนุกสนานไปก่อนมีลูกแล้วก็ต้องมีภาระเลี้ยงดูหมดสนุกกันพอดีก็ชิงหรอกแต่ของอย่างนี้มันแล้วแต่บุญแต่กรรมนะถึงเราจะอยากมีหรือยังแม่ก็ไม่เห็นจะเกี่ยวถึงคราวจะมีมันก็มีเองประภัยหัวเราะกิ๊กอีกครั้งนะคะมันไม่ใช่บุญกรรมหรอกค่ะคุณแม่จะมีหรือไม่มีมันอยู่ที่เราต่างหากเดี๋ยวนี้เขาควบคุมกันได้แล้วมีลูกได้ตามใจไม่ได้ปล่อยตามบุญตามกรรมอย่างแต่ก่อนพลอยฟังแล้วก็ใจหายวาบตัวเย็นไปทั้งแถบเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่พลอยได้รู้ว่าคนสมัยใหม่เขาคุมกันได้แม้แต่ลูกที่จะเกิดมาอีกคนหนึ่งที่รับรู้ข่าวแต่งงานของประภัยด้วยอาการที่ไม่พอใจก็คือตาอ้นพลอยมีโอกาสไปเยี่ยมตาอ้นที่คุกบางขวางระหว่างที่ประภัยมั่นคือเป็นช่วงที่ประภัยมั่นแล้วแล้วก็ก่อนแต่งงานนะคะซึ่งพลอยก็ถือโอกาสนั้นบอกให้ตาอ้นทราบว่าประภัยตกลงมั่นกับคุณเสวีและจะแต่งงานเมื่อไหร่ตลอดจนฐานะความเป็นอยู่ของคุณเสวีแล้วก็ความสำคัญของคุณเสวีโดยตลอดตาอ้นยืนฟังพลอยแล้วก็ขบกรามแน่นมือที่กำลูกกรงอยู่เรียกว่ากำจนแน่นจนเห็นกระดูกโคนนิ้วเนี่ยโปนขึ้นมาก็บ่งบอกถึงความรู้สึกในใจได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะตาอ้นมองไปข้างหน้าตาไม่จับพลอยแล้วก็พูดว่าผมรู้เรื่องละเอียดแล้วคุณแม่ออดเขาเล่าให้ผมฟังก็เป็นธรรมดาที่ไหนอั้นเขาจะอยากให้น้องเขามีผัวเป็นเจ้าเขาก็ต้องอยากให้ได้กับพวกเขาประภัยเขาก็นับถือพี่ชายเขามากถึงพี่เขาจะไม่พูดเขาก็รู้ใจกันพอที่จะคล้อยตามกันไปได้อ้นอย่าไปฟังตาออดให้มากนักเลยลูกหมู่นี้เป็นคนเจ้าอารมณ์ยังไงก็ไม่รู้แม่ก็รู้ดีว่าตาออดไม่ชอบคุณเสวีแต่จะให้แม่ทำยังไงได้ในเมื่อเจ้าตัวเขาชอบผมก็เห็นใจคุณแม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่มาน้อยใจอยู่ว่าเพราะผมเป็นฝ่ายแพ้น้องสาวก็เลยต้องไปเป็นเมียเขาถ้าทางผมเป็นฝ่ายชนะบางทีก็อาจจะไม่เป็นอย่างนี้พลอยไม่สบายใจเมื่อได้ยินตาอ้นพูดเช่นนั้นอ้นเลิกพูดเรื่องแพ้เรื่องชนะเสียทีเถอะลูกแม่ไม่สบายใจจริงๆทุกครั้งที่ได้ยินอะไรๆมันก็แล้วไปแล้วไม่มีทางจะกลับไปเหมือนเก่าได้อ้นต้องมาติดคุกทรมานอยู่ก็นับว่าเป็นเวรเป็นกรรมทั้งของอ้นแล้วก็ของแม่ถ้ามัวแต่นึกอาฆาตพยาบาทถือทิฏฐิมานะกันก็จะไม่มีวันหมดกรรมหมดเวรกันได้นึกว่ายกให้แม่ซะเถิดแม่อยากให้อ้นทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ลืมเรื่องที่แล้วๆไปซะแล้วก็คิดถึงการข้างหน้าต่อไปถ้าอ้นมีบุญวาสนามาช่วยบางทีก็จะได้ออกมาเร็วๆนี้มาเป็นที่พึ่งของแม่เมื่อแก่ตาอ้นเงียบแต่สายตาที่แข็งกร้าวนั้นกลับมองดูพลอยอย่างอ่อนโยนกรามเนื้อที่กรามและแขนที่เกร็งอยู่เมื่อกี้ก็กลับผ่อนหย่อนลงพลอยดีใจ
ที่เห็นว่าถ้อยคำของตนยังสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของตาอ้นได้ตาอ้นมองดูหน้าพลอยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าเวลานี้ลูกก็มีความหวังเหลืออยู่เพียงเท่านั้นอยากจะใช้กรรมใช้เวรให้หมดไปแล้วจะได้ออกไปสนองพระคุณคุณแม่ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ใครจะเป็นอะไรจะทำอะไรลูกก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่แล้วแม่ขอบใจอ้นลูกแม่ขอให้อ้นทำใจให้ดีๆเถิดไม่ตายเสียเราก็คงจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกเหมือนแต่ก่อนถ้าแม่ได้อ้นกลับมาอีกคนแม่ก็จะตายตาหลับคุณแม่ถ้าผมจะบอกอะไรให้ขอให้คุณแม่อย่าเพิ่งดีใจจนเกินไปแล้วก็อย่าเพิ่งหวังจนเกินไปเพราะว่าหากไม่เป็นจริงเดี๋ยวคุณแม่จะต้องเสียใจทีหลังอะไรหรืออ้นบางทีผมอาจจะได้ออกไปอยู่บ้านเร็วกว่าที่คาดไว้เพราะว่าผมได้ข่าวมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองว่าทางรัฐบาลเขาจะคัดเอาตัวพวกเราไปอบรมแล้วก็ปล่อยตัวไปพลอยดีใจเลือดแล่นสู้ไปทั้งตัวพลอยเหยียดตัวตรงชะโงกหน้าเข้าไปใกล้ลูกกรงนั้นอีกกิริยาอาการกระปรี้กระเปร่าขึ้นเหมือนกับคนสาวๆจริงหรืออ้นจริงหรือนี่คุณแม่ผมบอกแต่แรกแล้วว่าอย่าเพิ่งดีใจจนเกินไปถ้าไม่จริงจะต้องเสียใจทีหลังเปล่าๆผมได้ข่าวมาอย่างนั้นผมก็เล่าให้ฟังโถอ้นข่าวดีออกอย่างนี้จะไม่ให้แม่ดีใจได้ยังไงแม่ไม่ได้ดีใจอย่างนี้มานานแล้วเจ้าพ่อคุณขอให้จริงเถิดแม่กลับไปแม่จะต้องบอกให้อั้นเขารู้ว่ามีทางไหนที่จะวิ่งเต้นช่วยเหลือกันได้จะได้ทำให้เต็มที่พลอยยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ำตาที่ไหลซึมออกมาด้วยความปิติแต่คำพูดอย่างพาซื่อของพลอยทำให้ตาอ้นเปลี่ยนสีหน้าไปบ้างแล้วก็พูดว่าคุณแม่อย่าไปทำอะไรอีกเลยปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องดีกว่าถ้าเขาปล่อยเราจริงก็เป็นบุญคุณเหลือหลายอยู่แล้วผมไม่อยากจะเป็นหนี้บุญคุณใครจนเกินไปกว่านั้นถ้าได้ออกไปตามเกณฑ์ของเขาผมก็จะสบายใจกว่าที่ได้ออกไปเพราะว่าฤทธิ์คนนั้นคนนี้เที่ยววิ่งเต้นให้พลอยไม่พยายามที่จะถกเถียงอะไรกับตาอ้นอีกต่อไปเพราะข่าวที่รู้วันนี้เป็นข่าวดีเกินคาดขากลับจากบางขวางวันนั้นพลอยรู้สึกตัวเบานั่งเรือกลับมาให้มองเห็นภูมิประเทศสองข้างแม่น้ำนั้นสวยสดงดงามเพราะความสุขที่เกิดขึ้นในใจเนื่องจากความหวังที่เกิดขึ้นใหม่นั้นเป็นเหมือนแก้วสีสดงดงามมาบดบังลูกตาทำให้สิ่งต่างๆสวยงามไปสิ้นวันเวลาผ่านไปมีข่าวในหลวงเสด็จกลับมาเยี่ยมพระนครข่าวนี้ดูเหมือนจะเป็นสุภนิมิตที่มีความสัมพันธ์กับข่าวดีที่พลอยได้รับจากตาอ้นนับตั้งแต่ผลัดแผ่นดินใหม่เป็นต้นมาพลอยได้แต่คอยเงียบหูสดับตรับฟังข่าวคราวเกี่ยวกับองค์ในหลวงด้วยความสนใจเป็นพิเศษเพื่อนฝูงของตาอั้นและตาออดบางคนเป็นข้าราชการได้เดินทางไปต่างประเทศและได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่โลซานก็มักจะกลับมาเล่าถึงความน่ารักน่าเอ็นดูของในหลวงและสรรเสริญพระปีชาสามารถต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ประกอบด้วยพระบารมีเป็นอัจฉริยะผิดกับเด็กอื่นๆที่อยู่ในวัยเดียวกันข่าวคราวเหล่านี้พลอยรับฟังด้วยความปลื้มปิติและกระหายทุกครั้งที่ได้ฟังก็มักจะจดจำเอาไว้เล่าต่อไปให้ญาติพี่น้องญาติมิตรฟังกันทุกคนเมื่อถึงคราวที่จะเสด็จกลับพระนครพลอยจะได้มีโอกาสชมพระรูปโฉมพลอยจึงรู้สึกตื่นเต้นในข่าวนั้นไม่น้อยนอกจากนี้ข่าวในหลวงเสด็จกลับยังทำให้บรรยากาศภายในบ้านของพลอยดีขึ้นทั่วๆไปเพราะว่าตาอั้นก็ดีตาออดก็ดีตลอดจนประภัยและคุณเสวีต่างพากันพูดถึงข่าวนี้ด้วยความปิติยินดีต่างคนต่างรอวันที่ในหลวงจะเสด็จกลับมาถึงพระนครด้วยความกระหายอยากชมพระบารมีเป็นพิเศษเมื่อคนที่เคยมีความเห็นแตกต่างกันในหลายเรื่องหลายราวจนถึงกับบาดหมางกันอยู่ในใจมามีวัตถุอันเป็นสิ่งที่รวมความสนใจก่อให้เกิดความปิติยินดีร่วมกันและความหวังร่วมกันดังนี้ความบาดหมางกินใจที่เคยมีอยู่เหมือนกับคลื่นใต้ผิวน้ำ
ก็ดูออกจะเบาบางลงไปและคนทั้งนั้นก็ดูเหมือนจะหันหน้าเข้าหากันด้วยความสามัคคีซึ่งพลอยเห็นว่าควรจะเป็นปกติวิสัยของครอบครัวหรือระหว่างบรรดาญาติแม้แต่พ่อเพิ่มซึ่งมึนตึงกับตาอั้นแล้วก็คุณเสวีมาตลอดก็ดูเหมือนว่าจะคลายความมึนตึงนั้นลงพลอยได้ยินตาอั้นถามพ่อเพิ่มในวันหนึ่งว่าคุณลุงครับคุณลุงจะไปรับเสด็จในหลวงไหมไม่ไปได้หรือพ่ออั้นคนอย่างลุงต้องไปรับเสด็จเสมอแล้วพ่ออั้นล่ะจะไปไหมผู้โทถามได้ผมก็อยากเห็นท่านเหมือนจะตายไปผมว่าจะไปแต่วันด้วยซ้ำนัดกับเสวีเขาไว้แล้วว่าจะไปด้วยกันอ๋อพ่อเสวีเขาก็จะไปเหมือนกันหรือไปครับเราว่าจะไปรถคันเดียวกันหมดสะดวกดีคุณลุงจะไปด้วยก็ได้มีที่ถมไปเอถ้าจะดีเหมือนกันพออั่นแวะไปรับลุงที่บ้านด้วยคนก็แล้วกันแล้วพอใกล้วันก็นัดเวลากันให้แน่นอนอีกทีหนึ่งลุงจะได้แต่งตัวคอยพลอยนั่งฟังคำพูดระหว่างลุงกับหลานคู่นี้ด้วยความโล่งใจเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้มึนตึงกันไปนานที่คนทั้งสองพูดจากันเป็นปกติและการที่พ่อเพิ่มรับปากว่าจะนั่งรถไปกับหลานเคยด้วยอีกคนหนึ่งนั้นพลอยก็เห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดที่น่าจะยินดีอยู่ใจของพลอยเองนั้นอยากจะไปคอยชมพระบารมีในหลวงในวันเสด็จกลับอย่างบอกไม่ถูกความรู้สึกที่เคยมีเมื่อตาอั้นและตาออดกลับจากเมืองนอกนั้นกลับมาสู่ตัวอีกครั้งหนึ่งอยากจะได้เห็นอยากจะได้ชมในวันที่เสด็จกลับถึงพระนครนั่นเองจะรอไว้วันหลังๆก็ดูออกจะช้าไปไม่สมกับความรู้สึกยินดีถ้าหากว่าได้เห็นในวันนั้นสักแวบหนึ่งขณะที่เสด็จผ่านพลอยก็จะรู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งแต่ความปรารถนานี้พลอยจะพูดกับใครที่เด็กกว่าก็ไม่กล้ากลัวเขาจะหาว่าตื่นเต้นจนแก่เกินวัยแต่เมื่อหักห้ามใจเอาไว้ไม่ได้พลอยก็ต้องหันหน้าเข้าหาช้อยเมื่อช้อยมาคุยด้วยที่บ้านในวันหนึ่งช้อยในหลวงเสด็จกลับนี่ช้อยจะไปรับเสด็จไหมพลอยพูดราวกับว่าฉันนี่ใหญ่โตซะเต็มประดาคืนเสอะเข้าไปรับเสด็จเขาจะได้ให้ทหารเขี่ยออกมาน่ะสิไม่ใช่ฉันหมายความว่าช้อยจะไปคอยดูกระบวนเสด็จบ้างไหมฉันได้ยินเขาว่าจะเสด็จจากตำหนักแพเข้าวังก่อนแล้วจากในวังก็จะแห่กระบวนรถม้าพระที่นั่งไปที่สวนจิตอ๋อถ้าขนาดนั้นล่ะก็ไม่ต้องถามหรอกพลอยเรื่องดูแห่แล้วยายช้อยไม่เคยขาดแล้วคราวนี้ฉันก็อยากเห็นท่านเหลือเกินเขาลือกันว่าน่ารักน่าเอ็นดูเป็นที่สุดฉันก็พลอยใจเต้นตึกตักไปด้วยตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นในหลวงพระองค์เล็กๆ เลยก็ถึงว่าเถิดช้อยฉันเองก็เหมือนกันแล้วช้อยจะไปดูที่ไหนพวกในวังเขาชวนฉันไปคอยเฝ้าที่ลานวัดพระแก้วแต่ฉันเห็นไม่สนุกถ้าเฝ้าที่นั่นซะอีกอาจจะเห็นไม่ได้ถนัดเพราะว่าไอเรามันชาววังโบราณเวลาเสด็จผ่านมาก็ดีแต่จะหมอบกราบก้มหน้าก้มตาจะหมอบทำชะม้อยชะไม้ก็กระดากใจตัวเองฉันก็เลยกะว่าจะไปคอยเฝ้านอกวัดตามทางที่รถพระที่นั่งจะผ่านเพราะสนุกกว่าได้ดูผู้คนคลึกครื้นบางทีก็ซื้อขนมกินบ้างอะไรบ้างและเวลาเสด็จมาเราก็ได้ดูจริงๆใครจะไปรู้ว่าใครเป็นใครฉันไปด้วยคนได้ไหมช้อยถ้าแม่พลอยไปก็ต้องเฝ้าในวัดพระแก้วอ้าวทำไมล่ะก็แม่เป็นคุณหญิงคุณนายแม่จะไปเดินถนนเบียดกับคนอย่างฉันไหวเหรอเดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งไปจะลำบากช้อยพูดเหมือนกับฉันนี่เป็นคนขี้แยไปซะแล้วช้อยทำได้แค่ไหนฉันก็ทำได้แค่นั้นถ้าจะดูกระบวนเสด็จข้างนอกก็ดีเหมือนกันฉันก็ไม่ใช่คนในรั้วในวังทำไปเฝ้าแหนถึงในวัดพระแก้วใครเขาเห็นเขาจะหมั่นไส้เอาแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ไปไหนนานแล้วอยากเที่ยวเสียบ้างจะได้เห็นผู้เห็นคนฉันน่ะไม่อยากจะไปด้วยเลยลูกของพลอยเขาออกจะเป็นใหญ่เป็นโตไปตามๆกันเดี๋ยวเขาจะมาว่าได้ว่าฉันพาแม่เขาไปเดินตามข้างถนนไม่เป็นไรหรอกช้อยฉันจะชวนตาออดไปด้วยตาออดคงไม่ขัดแล้วก็จะไม่มีใครว่าอะไรได้อ้าวไปก็ไปสนุกดีเหมือนกันแกจะเข้าโรงกันทั้งสองคนแล้วกลับทำสาวเดินเที่ยวดูแห่ด้วยกันใหม่พอถึงวันนัด
คือวันที่ในหลวงกลับพลอยก็ตื่นแต่เช้าจากนั้นก็รีบขึ้นรถไปลงที่ข้างๆวังหลวงให้ตาออดคอยอยู่ในรถแล้วตัวเองกับเด็กคนใช้ผู้หญิงก็เข้าไปรับช้อยถึงในวังแม้ว่าพลอยจะไปถึงเวลาคือไปถึงก่อนเวลาเสด็จตั้งหลายชั่วโมงแต่ปรากฏว่าคนที่มาคอยเฝ้าชมพระบารมีตามรายทางก็มีอยู่บ้างแล้วประปรายและเท่าที่พลอยสังเกตคนก็กำลังทยอยกันมาเรื่อยๆมีทีท่าว่าจะแน่นยิ่งขึ้นทุกทีพลอยไปนั่งคอยช้อยอยู่ในวังเสนานพอกลับออกมาข้างนอกอีกทีพร้อมกับช้อยพลอยก็ต้องยกมือขึ้นลูบอกเพราะผู้คนดูช่างมากมายล้นหลามเต็มถนนหนทางไปหมดเคราะห์ดีที่ตาออดมายืนคอยรับอยู่ที่หน้าประตูวังไม่ต้องเที่ยวตามหาให้เสียเวลาทั้งสามคนบ่ายหน้าสู่ทุ่งพระเมรุอันเป็นที่ที่ช้อยบอกว่าคงจะได้เห็นในหลวงเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จผ่านได้ดีกว่าที่อื่นพลอยต้องเบียดคนหลีกคนไปแต่ช้าๆมือหนึ่งก็กำกระเป๋าถือแน่นเพราะกลัวจะถูกวิ่งราวอีกมือหนึ่งก็กำร่มเอาไว้อย่างทะมัดทะแมงนึกในใจว่าถ้าใครบังอาจเข้ามาหยิบฉวยก็เป็นได้เห็นดีกันก็เป็นบรรยากาศแห่งความสุขนะคะของการเฝ้ารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่8ซึ่งตอนนั้นยังทรงพระเยาว์แล้วก็เป็นยุวกษัตริย์ตอนหน้าอย่าพลาดนะคะไปเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่8ด้วยกันกับพลอยค่ะกับภาพความทรงจำประทับใจจากเหตุการณ์เมื่อครั้งนั้นกับ4แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหนึ่งในหนังสือดีที่คนไทยควรได้อ่านนะคะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ด้วยนะคะโดยการคลิกที่ลูกศรสีเขียวคือเวลาที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บนะคะเลือกฟังรายการย้อนหลังเลือกห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็จะมีลูกศรสีเขียวๆให้คลิกขวาค่ะถ้าเป็น Internet Explorer หรือว่า IE นะคะจะมีขึ้นว่า Save Target As ก็ให้กดตรงนี้แล้วมันก็จะเซฟออกมาให้เป็นไฟล์ MP3 แต่ถ้าเป็น Chrome Browser นะคะก็จะขึ้นว่า Save Link As และหลังจากนั้นก็จะเซฟมาให้เป็น MP3 ที่สามารถจะเอาไปใส่ทำได้หรือว่ามาไรลง CD ได้เช่นกันนะคะขอให้ฟังยังมีความสุขแล้วก็ใช้บริการห้องสมุดแห่งนี้ให้เต็มที่จุใจไปเลยนะคะพรุ่งนี้วันจันทร์มาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับตอนต่อไปตอนที่64ของ4แผ่นดินวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง